อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ว่าคนพูดถึงกันเยอะมากเปิดภาพรายการของคุณหนุ่มคงกระพันหน่อยก็แล้วกันคุณหนุ่มคงกระพันเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปทำรายการแล้วเขาไปเจอกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาติมิติที่สงจนกระทั่งสุดท้ายด้วยความที่แกเป็นห่วงเพื่อนรักของแกคุณหนุ่มคงกระพันก็เลยถามเรื่องของอาการของคุณวินัยไกรบุตรที่เป็นตุ่มน้ำพองถามว่าอย่างเงี้ยมันเกิดจากกรรมอะไรแล้วก็อยากให้อาจารย์ไพศาลเนี่ยช่วยบอกหน่อยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยอาจารย์ไพศาลบอกด้วยแล้วตอนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าพี่วินัยไกรบุตรใช่มั้ยแกนับถือศาสนาอิสลามใช่ผมก็เพิ่งทราบแล้วประเด็นคืออาจารย์บอกให้ไปทำบุญเพื่อจะแก้กรรมตัวเอง5วัดล่าสุดมีภาพพี่วินัยไกรบุตรไปทำจริงๆนะฮะคุณผู้ชมไอ้โรคตุ่มน้ำพองแล้วมันไม่ได้เสียเงินนะถูกมั้ยฮะประเด็นก็คือถ้าเรามองข้ามเรื่องศาสนาไปก่อนเอาเรื่องความสบายใจที่คุณวินัยไกรบุตรจะได้หายป่วยทีมงานเปิดภาพที่คุณวินัยไปทำบุญมาเลยครับภาพนิ่งแต่ละภาพเอาขึ้นมาเลยเต็มจอคุณผู้ชมฮะไปจริงฮะแล้วดูด้วยความเคารพพี่วินัยไกรบุตรเนี่ยยังมีแผลเต็มตัวเลยแล้วถามว่า5วัดอ่ะไล่ทีละภาพมาเลยนะฮะไปวัดอะไรบ้างมีวัดหลวงปู่พุ่มค่ะที่บางโคล่นอกบางคอแหลมนะคะวัดที่2ก็คือสมเด็จท่านเจ้ามาค่ะที่วัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวรวิหารคือวัดสามปลื้มนั่นเองง่ายๆ3ก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์4ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนที่วัดราชสิทธารามหรือว่าวัดพระฝั่งทนนะคะส่วน5ก็คือสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังค่ะล่าสุดเนี่ยเราก็เลยไปถามทางด้านพี่วินัยไกรบุตรบอกพี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ไปกราบคือไม่ได้เสียเงินเสียทองอ่ะถูกมั้ยนี่ฮะมันดีขึ้นหรือมันไม่ดีขึ้นเมย์คือจริงๆพี่วินัยชี้แจงให้ฟังบอกว่าจริงๆที่แนะนำให้ไปไหว้วัด5วัดไม่ใช่ว่าไปแล้วหายนะแต่แค่ว่าไปแล้วเพื่อจะเปิดกรรมคือทำให้พระทำให้อาจารย์ไพศาลเนี่ยสามารถมีนิมิตแล้วเห็นได้เห็นบอกว่าตอนที่คุณหนุ่มคงกระพันแนะนำมาเนี่ยอยากให้ทำบุญก็ไปได้แต่ในการแนะนำที่เข้ามาก็แค่ไม่ให้ผมกินหรือทายาอะไรใช่ไหมแล้วผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต้องจูนกับความเชื่อคือเหมือนกับพี่วินัยเองอ่ะด้วยความเคารพเขาบอกเหมือนกับเขาโชคร้ายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถทำให้มันเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วไม่ต้องเสียเงินเนี่ยฮะนี่พี่วินัยไกรบุตรล่าสุดเลยเราก็ถามบอกพี่แต่พี่นับถือศาสนาอิสลามมันจะเป็นอะไรไหมพี่วินัยไกรบุตรบอกว่าผมไม่คิดอะไรผมนับถือสิ่งดีๆได้หมดถูกไหมฮะให้ทำดีสิ่งเล่นลับที่พิสูจน์ไม่ได้มันก็มีไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ผมมาถึงขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรผมรักษาตามหมออยู่แล้ววัดผมก็ไปเขาก็เลยบอกการไปห้าวัดไม่แปลกสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้อาจารย์ไพศาลคือขอให้อาจารย์นิมิตเห็นสิ่งที่ผมเป็นอยากให้มีปาฏิหาริย์เรื่องพวกนี้เขาไม่รู้เนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะเองผมเองก็เป็นคนป่วยมานานแล้วก็ได้อาจารย์ไพศาลเห็นอาจารย์ไพศาลเขามีนิมิตก็อยากลองดูไม่ได้เสียหายอะไรครับไหนๆผมก็ไปวัดอยู่แล้วแนะนำให้ไปวัดผมก็โอเคไปวัด5วัดแต่วัดที่ไปนี่ไม่ใช่ไปแล้วหายนะครับอาจารย์ให้ไปเพื่อจะเอาเนี่ยตรงเนี้ยไปนิมิตอีกทีนึงว่าที่เราไปเนี่ยไปนิมิตว่าบุพกรรมอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกถ้าอยากรู้เรื่องก็ต้องไปดูหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเรื่องรายละเอียดเรื่อง YouTube ของเขาคืออยากขออย่างเดียวคือใครแนะนำมาต้องไม่กินต้องไม่ทาแต่ว่าผมโดยความผมเองผมเชื่อนะเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันต้องตรงกันมันต้องจูนตรงกันล่าสุดเราไปเจออาจารย์ไพศาลแล้ววันนี้ใช่ค่ะไปถามอาจารย์ไพศาลบอกอาจารย์มันคืออะไรข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรื่องพี่วินัยค่ะอาจารย์ไพศาลว่ายังไงครับเมย์อาจารย์ไพศาลบอกว่าการ เปิดกรรมเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันพระเท่านั้นวันพระที่ผ่านมาก็คืออาทิตย์29ตุลาคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรออีกครั้งก็คือวันจันทร์หน้า6พฤศจิกายนถึงจะเสร็จสิ้นและทราบว่ากรรมของพี่วินัยเนี่ยมีอะไรแต่ว่าอาจารย์จะต้องที่ให้พี่วินัยไปหาเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมพี่วินัยที่จะต้องแจ้งให้กับเจ้าตัวทราบเท่านั้นคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันพูดยากเพราะประเด็นคือบางคนเขาเชื่อบางคนไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ถูกไหมฮะวันนี้ทางด้านอาจารย์ไพศาลก็เลยบอกว่าตอนแรกเองเนี่ยคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยป่วยมา4ปีหลังจากนั้นก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นไปไหว้พระในวัดกรุงเทพ5วัดภายใน1วันด้วยนะเมย์ใช่ไหมใช่ใน1วัน
แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ไพศาลยังบอกด้วยนะครับว่าผมมีนิมิตลักษณะแบบนี้มา40ปีแล้วแต่ผมจะนิมิตเพื่อทำการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่มีทางแก้จนเป็นที่รู้จักของคนแถวนี้แต่พอไปออกรายการของคุณหนุ่มคงกระพันคนก็เข้ามาเยอะเรื่อยๆได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นขอบอกตรงนี้ว่าไม่ได้เก็บเงินนะฮะไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นไหนลองฟังเสียงอาจารย์ไพศาลแสนชัยหน่อยฮะเป็นเรื่องนิมิตนะฮะโดยตรงนี่เป็นเรื่องนิมิตนิมิตมาแล้วถึงบอกไปนะบอกไปคนที่สนใจก็มาคนไม่สนใจก็แล้วไปนะแล้วต่อมาเรื่องนี้เรื่องนิมิตก็กระจายไปก็คนที่ไม่มีนิมิตก็มาหาแต่ยังไม่นิมิตไม่ได้ต้องบอกให้เขาไปทำบุญทุกคนเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะคุณวินัยก็บอกเขาไปทำบุญก่อนนะไปกราบพระก่อนเช้ากรุงเทพครับจะแนะนำไปกี่วัดนะครับทำไม่ได้สี่ห้าวัดมาฮะประมาณ5วัดย่างถ้าเขามาเอาพระภาพมาก่อนก็จะนิมิตให้เขาในวันพระที่จะถึงเนี่ยจะเป็นนิมิตพิเศษขึ้นมาโอ้ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเลยมากนะตามดาชีวิตส่วนตัวก็มันก็ไม่มีอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นหนักไปอีกเนี่ยคนมากันเยอะไปหมดตามดาคนชาวบ้านรู้ใครรู้มันก็มากันเพราะนี่ดาราเขาไม่บอกในโทรสื่อโทรทัศน์โทรอะไรกันเนี่ยคนก็แห่กันมาตื่นเช้าก็มาตีสามตีสี่ก็มาคราวนี้แน่นบ้านเลยนะวันที่เราไปอ่ะหูยไปหาอาจารย์ไพศาลเยอะมากล่าสุดเราไปเจอลูกศิษย์อ่ะที่ตามอาจารย์ไพศาลเพราะความเชื่อเรื่องที่บอกว่าตัวเองไปอ่านหนังสือของอาจารย์ไพศาลเห็นบอกว่าไปอ่านหนังสือที่อาจารย์ไพศาลเขียนเอาไว้แล้วตอนนั้นตัวเองเนี่ยไปอ่านหนังสือเรื่องการสร้างพระเจ้าตาเขียวและตัวเองเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมก็พูดถึงเรื่องการสร้างวัดพระธาตุช้างคำพอได้ไปอ่านหนังสือแล้วเนี่ยแล้วไปปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเหมือนกับขนลุกแล้วก็เลยมาขอเจออาจารย์ตอนที่มาเจออาจารย์ปรากฏว่าวินาทีแรกที่เจออาจารย์ไพศาลอยู่ๆอาจารย์มองตั้งแต่หัวจรดเท้าอาจารย์ไพศาลแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานขึ้นมาบอกกิตติศักดิ์คนอุบลแม่นบ่อรอมา2ปีแล้วมาช้าแท้ค่ะคุณกิตติศักดิ์บอกตกใจบอกรู้ชื่อผมได้ยังไงใช่มั้ยทั้งที่ผมเพิ่งมาหาแล้วก็เลยถามบอกว่ารู้จักผมได้ยังไงอาจารย์ไพศาลก็บอกเอ้าเทวดามาเข้าฝันบอกว่าอีก2ปีจะมีคนชื่อกิตติศักดิ์จากอุบลมาหาแกบอกโอ้แกศรัทธาเลยแกบอกรู้จักชื่อแล้วรู้ด้วยว่าผมมาหาเพราะความศรัทธาหลังจากนั้นก็เลยฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ช่วยอาจารย์ไพศาลมา29ปีแล้ววันนี้เพิ่งเห็นว่าปรากฏการคนแห่ไปบ้านอาจารย์ไพศาลเยอะมากก็ไปถามหาคนในนิมิตนะฮะไปถามเขาเลยถึงบ้านเขาเลยเขาก็ไม่รู้จักอาจารย์นะครับแต่ชื่อนะฮะบ้านเลขที่อะไรตรงหมดเลยฮะครับก็เลยเกิดศรัทธาก็เลยขับรถขึ้นมาเลยวันที่4กันยาปี37มาจอดหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์รู้จักจากหนังสือที่ไปอ่านในจังหวัดน่านนะฮะนี่เนี่ยมาตามหนังสือครับมาตามหนังสือไม่รู้จักอาจารย์ไปสารมาก่อนนะฮะครับพออาจารย์ทักเรายังไงก่อนพี่โจก็ตกใจก็ตั้งสติครับอาจารย์รู้จักผมได้ยังไงรู้จักสิรอมาตั้ง2ปีแล้วเอาไปกันใหญ่แล้วรอ2ปียังไงอาจารย์ผมเพิ่งมาเราเหยียบลำพูนครั้งแรกในชีวิตเลยผมก็พี่จอยก็ว่าอย่างเงี้ยรู้จักก็เพราะว่ามีเทวดามาเข้าฝันแกว่าไม่ใช่ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ